้นหอมเต๋าภูสินชวนเที่ยวมหากรรมมนต์เสน่ห์พาท้อก้าวหลายยกทัพของดีจังหวัดสุโขทัยบุกห้างดังเซ็นทรัลเวสเกตอลังการงานสร้างพร้อมสื่อสารอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยจัดหนักจัดเต็มกับพิธีเปิดงานมหากรรมมนต์เสน่ห์พาท้อก้าวลายสืบสานอัตลักษณ์เมืองแห่งรุ่งอรุณและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดสุโขทัยโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง21พฤษภาคมนี้ณเซ็นทรัลเวสเกตพลาซ่าอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซน์ระดับสากลพร้อมด้วยทับสินค้าของเด็ดของดีจังหวัดสุโขทัยมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องเงินเครื่องทองสุโขทัยที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นศิลปะการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมายาวนานหลายศตวรรษจำนวนทั้งสิ้น9ลายลวดลายในตำนานจากหญิงชาวไทยพวนที่ถูกประยุกต์เป็นเสื้อผ้าที่สวยงามตัดเย็บโดยฝีมือช่างสุโขทัยนี่นะครับจังหวัดสุโขทัยเรามีความตั้งใจที่จะนำผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นผ้าทอที่มีขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยก็คือผ้าสิ้นตีนจกนะครับซึ่งมีอยู่9ลายด้วยกันนะครับมานำเสนอต่อพี่น้องประชาชนนะครับผู้สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของผ้าทอเราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายนะครับแต่ว่ามีอัตลักษณ์ที่เป็นโดดเด่นเป็นเฉพาะของจังหวัดสุโขทัยนะครับผ่านการนำเสนอทั้งในรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็มีการประยุกต์นำสู่ความเป็นสากล นะครับในแบบผ้าสมัยใหม่ครับครับงานก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่21พฤษภาคม2566นะครับที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับค่ะก็ได้รับเกียรติตั้งแต่ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วค่ะแล้วก็มาครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ได้ใส่ผ้าไทยซึ่งสวยมากค่ะซึ่งผ้าไทยลายต่างๆที่ได้มาก็คือสามารถนำสู่ระดับสากลได้เลยค่ะค่ะแล้วพี่วันนี้จะมาใส่ผ้าไทยด้วยครับได้มาเรื่องกันแบบได้เป็นยังไงบ้างคะเป็นเกียรติมากเลยครับคือมันไม่ได้มีโอกาสได้ใส่บ่อยๆครับแล้วก็ไม่ได้เดินแบบนี้มานานมากครับเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณมากครับครับก็อย่างที่ได้นำเรียนเบื้องต้นว่าจังหวัดสุโขทัยเรามีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผ้าทอนะครับที่เป็นผ้าเรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยครับของจังหวัดสุโขทัยชื่อแล้วก็จึงได้นำมาเสนอต่อพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจนะครับนอกเหนือจากผ้าทอแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของเครื่องเงินทองนะครับลายโบราณของสุโขทัยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเป็นประเภทอาหารนะครับแล้วก็สินค้าอีกต่างๆมากมายมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสินค้าโอท็อปพรีเมียมของจังหวัดสุโขทัยนะครับที่เราอยากจะนำเสนอว่าสุโขทัยเรามีของดีนะครับที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็มาชิมช็อปใช้นะครับสินค้าของจังหวัดสุโขทัยเราครับ